รรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรษณียืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะบริเวณที่เราเห็นอยู่นี้เป็นการมองให้เห็นเงาของตัวเองเรามองอยู่ในโลกใบนี้เราได้เห็นเงาของตัวเองคุณแม่มองไปที่คณะทำงานคุณแม่เห็นเงาของคนทำงานมองมาที่คุณแม่และเวลาที่คุณแม่มองไปที่คณะทำงานทางคณะก็จะเห็นเงาของคุณแม่กับน้ำนะคะวันนี้เราพูดกันว่าล้มแล้วต้องลุกลุกอย่างไรลุกแล้วจะไปไหนจะไปต่อกันอย่างไรนะคะแนะนำเพื่อนร่วมงานก่อนค่ะเพื่อนร่วมงานของเราที่มาดูน้ำกับคุณยายวันนี้คือแทนยังไม่เปิดตัวยังไม่เปิดตัวนะคะยังไม่มีเขาเรียกอะไรฮะยังไม่มีจังหวะเข้าแต่ว่าแอบไม่มิดแล้ว What? ว้าวทักหรือยังลูกธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับเราคุยอะไรกันครับเมื่อกี้นี้หมูปล่อยเราเรื่อง Adventure โอเคมันเป็นการส่งถ่ายของอะไรลูกน้ำครับของน้ำน้ำไปจากไหนลูกคือว่าตรงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันส่งต่อน้ำไปตรงนั้นครับแล้วตรงนี้มันคืออะไรแล้วลูกบ่อลิ้นมังกรครับบ่อลิ้นมังกรแล้วตรงนั้นคือบ่ออะไรครับบ่อไส้ติ่งมั้ง ประเด็นเธอชัดมากนะคะนันทวานเธอลุยไปทำมาอย่างเอาละรองเท้าเธอไม่ขึ้นแล้วล่ะเพราะว่ามันคือโคลนคุณแม่เลือกที่จะมายืนตรงนี้เพราะคุณแม่อยากให้พวกเราได้เห็นน้ำที่เราอันนี้เป็นลิ้นมังกรจริงๆหมูปล่อยถ้าหนูไปหนูจะเป็นหมูจมนะ ตอนนี้น้ำมันล้นมาค่ะเนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คือตอนบ่ายก็ตกอีกค่ะน้ำตกน้ำตกอ่ะยายอนุญาตให้ลุยน้ำตกไปเลยลูกใจเลยค่ะหมูปล่อยกำลังจะไปน้ำตกนะคะน้ำตกลิ้นมังกรค่ะผ่านเกือบไปแล้วเขาต้องเรียนรู้เรื่องชื่อวันนี้คือล้มแล้วต้องลุกลุกแล้วไปต่อยังไงนะคะในขณะที่ผู้ใหญ่ก็อาจจะขยับออกมาอีกนิดนึงที่เลือกโลเคชันตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เห็นการไหลของน้ำค่ะจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนะคะซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่คุณแม่เนี่ยมาชะเง้อดูอยู่ทุกครั้งที่ฝนตกเพราะเรากำลังจะเชื่อมน้ำตรงนี้ให้ถึงกันโดยจะขุดแต่ตอนนี้ถึงไม่ขุดก็เชื่อมถึงกันแล้วค่ะแล้วก็ต้องเอาดินขึ้นมาถมเพื่อกันเก็บไว้ให้เห็นก่อนว่าในที่สุดเลยถ้าเราตัดสินใจแล้วมันเป็นอย่างที่เราตัดสินใจค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อนกั้นน้ำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆตรงนี้เป็นเขื่อนกั้นน้ำเป็นที่แอดเวนเจอร์ลูกตรงนี้ก็จะเป็นที่เด็กๆ เขาก็จะสามารถลงมาเล่นน้ำได้จริงๆนะคะและก็เป็นสถานที่ที่เวลาที่รถแล่นมาทางนี้ก็ถือว่าผ่านสายน้ำที่ไหลจากบ่อบนนี้ไปสู่บ่อล่างบ่อนี้เป็นลิ้นมังกรบ่อนั้นเป็นมังกรนะคะและทุกบ่อตอนนี้น้ำเต็มจริงๆค่ะเราได้เห็นว่าภาพน้ำที่กว้างขึ้นเพราะมีปริมาณที่มากขึ้นก็บอกถึงชีวิตก็จะมีความงอกงามมากขึ้นนะคะเราอาจจะเห็นหมูปล่อยเข้าแอดเวนเจอร์ไม่เป็นไรเสื้อผ้ามีให้มั่นใจหมูปล่อยไม่ตกน้ำหมูปล่อยอาจจะสนุกกับการมองน้ำที่ไหลเหมือนยายก็มายืนอยู่ตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะและเห็นว่าอากาศมันกำลังจะมีฝนอีกเราก็เข้ารายการเร็วขึ้นปล่อยต้องแก้ปัญหาแล้วเพราะว่าทุกคนรู้ว่าปล่อยมีปัญญาปล่อยแก้ปัญหาไปนะลูกแต่ก่อนจะออกไปก็เอามือหยิบรองเท้าไปด้วยดีไหมล่ะช่วยตัวเองลูกล้มแล้วต้องลุกได้ไปต่อลูกชื่อตอนว่าอย่างนั้นหลานยายล้มแล้วลุกได้ไปต่อไม่เก่งมากลูกไม่ต้องกลัวลูกจะเป็นหลุมปลาช่อนแล้ว เด็กไม่ได้มองว่าเรื่องนี้อันตรายเด็กมองว่านี่คือแอดเวนเจอร์ไงเราพูดเรื่องแอดเวนเจอร์ไงคะ เห็นไหมคะหาเรื่องค่ะถ้าไม่ทำอย่างนี้แม่ก็ไม่ปล่อยหรอกค่ะอยู่กับคุณยายก็ไม่มีใครห้ามได้เห็นไหมคะล้างรองเท้ายายจะเดินไปต่อหมูปล่อยอยากเล่นต่อหรือจะเดินตามตัดสินใจได้นะลูกจ้ะคุณแม่ว่าชีวิตเนี่ยเวลามันล้มน่ะถ้าเราคิดให้มันสนุกเหมือนเด็กนะมันล้มแล้วมันเหมือนเด็ก
ท้าจมลงไปก็แค่บอกมันหลุมปลาช่อนก็สนุกดีแต่ถ้าเช้าจมไปฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยตายเลยเด็กก็จะขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าลูกตกน้ำพ่อก็ต้องกระโดดไปช่วยล่ะค่ะแต่ตอนนี้เราต้องปล่อยไว้เราต้องมองเห็นอ้ามูปล่อยลงไปตอนนั้นไม่ได้แล้วลูกเพราะตรงนี้เราไม่รู้เราไม่รู้สถานการณ์ว่ามันจะเป็นบ่อปลาช่อนหรือเปล่าใช่งั้นยายจะไปแล้วนะมูปล่อยต้องระวังนะรองเท้ามูปล่อยอยู่ในอีกข้างหนึ่งกลับไปเก็บมาแล้วเดินมาทางด้านนี้ลูกจะช่วยด้วยยายจะให้ความมั่นใจกับมูปล่อยโดยยังไม่เดินหนีจนกว่าหมูปล่อยจะได้ทุกอย่างแล้วเดินตะระวังลงไปทางด้านนู้นลูกเดินบนดินยอมเละดีกว่าไหมครับเวลาเราเห็นเด็กเขาตัดสินใจเราจะเห็นว่าคนที่เป็นผู้กล้าเนี่ยคือคนที่แก้ปัญหาได้ตอนที่ตัดสินใจพลาดไม่พลาดไม่เป็นไรล้มก็แค่เจ็บน้ำก็แค่เปียกแต่การตัดสินใจจะจำไปตลอดชีวิตเลยนะคะล้มเป็นก็ลุกได้เมื่อลุกได้ก็ต้องไปต่อค่ะเด็กที่ล้มหรือผู้ใหญ่ที่ล้มที่ไม่ยอมล้มละลายทางจิตใจรอดอยู่แล้วค่ะเวลาที่เราไม่ล้มละลายทางจิตใจเราก็จะกลายเป็นคนที่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรจากมีประสบการณ์บาดแผลไม่ได้ทำให้เราเจ็บปวดนะคะบาดแผลทำให้แค่เป็นแผลเป็นเท่านั้นเองถ้าเราเห็นแผลเป็นและเรายังไปต่อได้ก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันจากแผลที่เป็นแผลเป็นนั้นเป็นแค่เพียงเรื่องเล่าเรากุศลตอนนี้คุณยายก็จะเดินมาตามคันที่มองเห็นว่าเราจะต้องปรับระดับถนนของเราให้สูงขึ้นมาตามลำดับคันที่คุณแม่เดินเนี่ยนะคะแล้วก็มองไปอย่างมีเป้าหมายเดียวกันว่าเราจะไปสำรวจน้ำที่บ่อมังกรค่ะแทนเราจะเดินไปบ่อมังกรนะคะตอนนี้แม่จะเดินไปที่บ่อมังกรนะลูกเดี๋ยวตามไปตรงนู้นนะจ๊ะหมูปล่อยเดินตามยายมาค่ะเราก็จะได้เห็นแล้วว่าขณะนี้นะคะเรามีพื้นที่ที่จะแสดงให้เห็นถึงการไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำในรูปแบบของการทำงานในฤดูฝนเนี่ยเราจะสังเกตทิศทางลมค่ะวันนี้มีลมมาต้นไม้หักเลยค่ะเราจะเห็นต้นไม้หักนะคะยังไม่ตายต้นไม้หล่นต้นไม้ร่วงมันไม่ใช่แค่คนนะคะต้นไม้เองก็มีร่วงมีหักมีร่วงเนี่ยค่ะต้นจิกต้นเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะถ่ายแล้วยกไปไว้ที่อ่าวมังกรดูนะคะคุณแม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลนะคะเป็นการทำงานที่ต้องมีข้อมูลอันนี้หักเลยค่ะเราก็จะสังเกตนี่หักจริงๆเพราะว่าโอ้โหลม2วันนี้สนุกสนานหลั่นล้ามากค่ะต้นไม้เล็กๆยังลู่ได้แต่ต้นไม้ที่แบบมันปรับตัวไม่ได้มันก็มีหักนะคะแล้วเราก็ยอมรับละว่ามันต้องไปต่อและเราจะไปต่อได้ดีถ้าเราศึกษาข้อมูลของเราในแต่ละเรื่องราวอันนี้ก็ยิ่งเป็นน้ำตกที่แบบมีลักษณะที่สูงชัดเจนเลยค่ะจากเมื่อกี้นี้เรายืนอยู่ตรงนู้นตรงหมูปล่อยยืนอยู่หมูปล่อยยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะคะบ่อลิ้นมังกรมาเป็นบ่อนี้แล้วมันจะส่งต่อไปที่บ่อมังกรตรงนี้เป็นอีกบริเวณหนึ่งค่ะที่เราคงจะต้องเรียนรู้กับเนี่ยตอนนี้ขนาดน้ำตกระดับนี้นะคะมันไหลมาแล้วก็เป็นการไหลที่ทำให้ดินทลายชัดเจนเลยว่าตรงนี้จะต้องมีการอัดบดแล้วก็น้ำเราจะได้กว้างกว่านี้ถ้าตรงนี้สูงเราก็จะได้น้ำที่มันอยู่ในบ่อที่เรากักไว้เนี่ยกว้างขึ้นค่ะตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณแม่ได้เรียนรู้ว่าเอาละมันมีการพังทลายนะคะหมูปล่อยจะให้ยายรอไหมลูกอ่ะไปพิงแม่ละอ่ะเดินมาทางนี้เดินต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนกตรงกลางน้ำแม่อะไรนะนกเป็ดไหมลูกเป็ดฮะ ทีมฉันน่ะถ
ถูกผีเคาะห้องเท่านั้นแหละถึงกับขั้นที่เรียกว่ามองอะไรก็เป็นผีไปหมดนะอันนี้เป็นต้นจิกนะเดี๋ยวเอาไปไว้ที่ตรงกระเป๋าน้ำนะลูกเพราะมันอยู่ตรงนี้มันก็จะแห้งแล้งมาดูกระเป๋าน้ำอีกจุดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะหยุดคุยกันตรงนี้ลูกตอนนี้ให้ทุกคนดูก่อนว่าฝนตกเมื่อบ่ายนี้คุณแม่เห็นพายุมากกว่าฝนโหมันเร็วเนาะเนี่ยล้มนะก็ดีละเห็นซะเพราะเราไม่มีต้นไม้ที่ไม่ล้มได้ลุกได้มาเลยตรงนี้เป็นที่ที่อาทีมทุกคนจะเห็นแล้วค่ะบ่อกว้างขึ้นเป็นอย่างไรสำหรับคุณแม่แล้วไอ้ดินที่เขาเอาขึ้นมาถมโดยใช้หินนี่มันแน่นดีนะลูกมันทำให้เราเดินลงมาได้เลยค่ะอ้าวล่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเพื่อให้เห็นความกว้างตอนแรกน้ำมันเท่านี้เองเนาะครึ่งบ่อนะมาลงมาลูกสะดือจุ่นหายไปแล้วค่ะอ้าวต้องระวังนะนี่มันก็ดูแยกเหมือนกันนะคุณแม่อยากพาเรามาพูดคุยกันตรงนี้ว่าตอนที่เราขาดน้ำเราก็ทำบ่อเล็กๆเพื่อที่จะเก็บน้ำพอตอนนี้พอเรารู้ว่าเรามีที่มาของน้ำเอาหมูปล่อยมาด้วยหมูปล่อยลูกจ้ะพอเรามีที่มาของน้ำเราก็ขยายปากบ่อนี่เป็นการขยายปากบ่อตอนที่เราทำเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะคะ2สัปดาห์ไม่10วันได้ไหมลูกประมาณนั้นนะตอนนั้นมันประมาณสักก่อนวันที่21ค่ะและตอนเนี้ยเราก็คงไปทำอะไรกับมันไม่ได้อีกแล้วล่ะใช่ไหมทองก้อนเนาะไม่จอดสะดือแล้วนี่ลูกขยายผิวเอามาแฟนคลับเยอะนักสวัสดีก่อนสวัสดีครับครับจ้ะอ่ะเล่าลูกทำไมสะดือน้ำมันจึงไม่เป็นประโยชน์ล้มแล้วลุกยังไงเดี๋ยวหมูปล่อยมาเอาหมูปล่อยเข้ามาหายายด้วยนะจ้ะคือสะดือน้ำอ่ะแม่มันจะมีผลกับบางพื้นที่เท่านั้นถ้าอย่างพื้นที่ของแข่งอาจารย์เนี่ยจ้ะเราหยั่งน้ำแล้วเราหยั่งระดับน้ำใต้ดินจากการเจาะบาดาลแล้วที่ตามกระตันเฝ้าดูมันอยู่ที่90เมตรนี่ไหมถึงไหมลูกนี่ยังนี่กี่เมตร90เมตรมันต้องประมาณเลยยอดเขาไปอ๋อแล้วทำไมเราถึงเจาะลงไปไม่ได้ล่ะลูกก็ถ้าเราเจาะขึ้นไปถ้าเราอยากได้น้ำจากระบบน้ำใต้ดินเราต้องเอาไปให้ถึงตาน้ำอ๋อเพราะฉะนั้นเราขุดลงไปยังไงก็ไม่ถึงไม่มีทางถึงไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราขยายความกว้างใช่แต่อย่างที่ลูกเคยทำอย่างฝั่งนครนายกเนี่ยระดับน้ำใต้ดินเขาตื้นเมตร2เมตรเนี่ยเขาได้น้ำแล้วอย่างนั้นทำสะดือน้ำจะได้ผลดีแต่อย่างเงี้ยแทนที่เราไปเจาะลงไปครึ่งกลางมันจะไปถ่ายน้ำจากบ่อเรานี่แหละลงไปสู่ใต้ดินเพิ่มเสียดายนี่นะถ้าสมมตินะคุณแม่ลองจินตนาการว่าเราเก็บน้ำไปเกือบถึงริมนู่นเลยถนนที่เรานั้นหน้ามันจะกว้างมากเลยมันจะพังไหมลูกตรงนี้จะเสริมอยู่ครับแม่จะเสริมขึ้นมาอีกประมาณเมตรหนึ่งค่ะเพราะว่าให้มันจะได้กับตัวนี้จ้ะแต่ทีนี้เวลาที่น้ำตรงนี้พอมันเต็มปิ่มใช่ไหมเราจะมีระบบสูบกลับไปขึ้นกระเป๋าหมุนเวียนครับหมุนเวียนนะคะนี่เป็นวิธีการจัดการเรื่องการหมุนเวียนน้ำน้ำเต็มแล้วเราจะนั่นปล่อยได้กระเป๋าเรายังมีมหาศาลมาวนไปวนกลับไปเมื่อกี้นะที่กับไอ้ลิ้นมังกรอะไรของเราที่หมูปล่อยก็พูดนั่นแหละเรียกว่ากระเป๋าครับแต่เพื่อนก็จะจัดไว้สูงขึ้นทีนี้คุณแม่สนใจตอนนั้นนะที่เราตัดสินใจขึ้นไปเป็นภูเขาอะที่เราเอาดินจากตัวเนี้ยขึ้นไปแล้วเราจะยกหรืออัญเชิญพระอริยธาราไปเนี่ยอันตรายไหมลูกไม่อันตรายครับเพราะว่านินอ่ะเขาใช้วิธีการคอมแพคดินทุก30เซนแม่ก็เห็นว่าเขาตามมาตรฐานของการก่อสร้างเลยคือเราบางทีเรามองอ่ะการทำงานเราจะไม่ไปจู้จี้กับงานหน้างานเขาเขาถนัดเรื่องไหนให้เขาทำไปแต่ทีนี้เราก็เฝ้ามองแค่ว่ามันปลอดภัยไหมแกนของภูเขาของแม่เนี่ยมันเป็นหินที่บดอัดแล้วก็ส่วนไอ้ผิวข้างนอกที่แม่เห็นเนี่ยเขากำลังเอาดินเนี่ยถมลงไปเพื่อจะปลูกต้นไม้คุณแม่เดินขึ้นได้ยังได้แล้วไม่มีปัญหาเลย
อ่างั้นเราเดินไหมไปได้ได้ไปไปเราอย่างนี้ค่ะเราตอนแรกอ่ะก็มีแต่คนกังวลใช่ไหมว่ามันจะอันตรายแต่ว่าวิธีการของนี่ก็คือเอาแกนเนี่ยเอาหินไปอัดเหมือนภูเขาธรรมชาติเลยเอาแกนไปอัดโอ้โหไม่ต้องกลัวถ้าล้มนะทองก้อนตายทองก้อนตายเพราะฉะนั้นแม่ต้องไม่ให้ลูกตายเพราะคุณแม่ต้องเดินแบบไม่ล้มนี่ไงมีหมูก่อยหมูปล่อยเป็นองครักษ์หมูปล่อยเป็นอะไรคะองครักษ์พิทักษ์ยายจ๋าใช่ไหมใช่เมื่อกี้เท้าจุ่มดินหมูปล่อยก็นึกว่าเป็นศิลปะเลยดีมากดีมากจ้ะล้มแล้วไปต่อเพราะมันคือศิลปะค่ะเห็นไหมคะดูวิธีการเอ้ยอย่าแย่งลูกพูดเดี๋ยวก่อนแป๊บเดียวศิลปะยังไงลูกคือว่าถ้าเราเอามือไปแตะอ่ะมันสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้แล้วแตะเปล่าอ๋อก็ลากเส้นสิครับลากแบบลากอ๋อจ้ะแล้วเป็นอะไรอ่านว่าอะไรที่ลากที่เส้นอ่ะอ๋ออ่านว่าเขียนว่าอะไรก็ได้ครับอ่ะแล้วหนูเขียนว่าอะไรล่ะลูกในใจของหนูน่ะเขียนว่าแอปเปิ้ลคือเมื่อกี้ไม่ได้จะแย่งลูกพูดหรอกแต่ว่าคุณแม่คงจะต้องเตือนแม่ชีเด็กๆหรือว่าเด็กๆขนาดนี้หรือคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอย่าไปเล่นใกล้บ่อที่เราเห็นเนี่ยตื้นๆอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ย8เมตรจากผิวน้ำลงไปเนี่ย8เมตรเฮ้ยสองบ่อนั้นมาช้อนกันเลยนะเวลาที่ตกลงไปเนี่ยความลาดชันของมันทำให้คนตะกายขึ้นไม่ได้คนว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยให้เป็นผู้ใหญ่ก็ตายแล้วไหมว่าแล้วไปเป็นนี่เลยบอดี้การ์ดรักษาบ่อน้ำอย่าให้เด็กเข้าคนแก่จะเดินได้เด็กเด็กเลิกพิงยายจะไปมานี้มาใครดูแลใครล่ะตอนนี้มาเดี๋ยวสิเหี่ยวมานี่แล้วลูกเดินเด็กๆห้ามลงไปเล่นริมบ่อน้ำเป็นประกาศของเจ้าสำนักโอเคมาเพราะว่าพ่อก็จะแจ้งให้ทราบตลอดแล้วต้องให้ยายเป็นคนสั่งหมูปล่อยเอาเสื้อมาให้ยายเช็ดหน่อยเหงื่อหมูปล่อยอ่ะปาทิชชูมาสิเนี่ยติดหูยายแล้วเมื่อกี้เนี่ยแล้วมาเมื่อกี้เนี่ยยายเนี่ยโอ้โหขอบพระคุณนะจ๊ะเนี่ยเหงื่อใครเนี่ยลูกเหงื่อใครเข้ามาหูยายเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยรีบเอาไมโครโฟนไปอยู่อ่ะเอาไปเป็นน้ำมันพายอ่ะยืมก่อนพี่ติ๊กเพราะหมูปล่อยเหงื่อเยอะแล้วยายก็เอาไมโครโฟนไปใกล้เขาเพราะเขาพูดเบาไงก็เลยให้ไมโครโฟนไปอยู่ใกล้ๆเขาเราก็เลยดูเหมือนแหมนวลเนียกันมากเลยจริงๆเรามีไมโครโฟนอยู่ตัวเดียวเด็กๆเนี่ยดีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความสูงซึ่งก็จะขึ้นมาอีกสักครึ่งหนึ่งใช่ไหมลูกครับนี่แหละมาต่อเลยค่ะนี่จำนวนหลายล้านลิตรมากนะแม่ข้างบนเรา2ล้านลิตรที่นี่มันน่าจะ4ล้านนะมากกว่านั้นครับมากกว่านั้นเยอะ10มั้ยเราจะวนน้ําโดยหลักการจริงๆแล้วเรามีความมั่นใจว่าหุบเขาโพธิสัตว์ของเราจะขาดน้ํามั้ยลูกไม่ขาดอ่ะครับแม่ว้าวเพราะว่าเรามีบาดาลที่เติมเข้ามาอีก 36,000 ลิตรต่อชั่วโมงเมื่อเช้าเรามาเราลูกเดินไปสิสำรวจก่อนเมื่อเช้าเรามาอีตรงนี้ใช่มั้ยคะที่เราบอกอ่ะอันนี้ฝนตกมันเห็นสายน้ำเปลี่ยนนะสังเกตหรือเปล่าคะเดินได้ไหมลูกบ่าถ้าอย่างทองก้อนเดินอ้วนแล้วไม่จมเนี่ยเราเดินสบายเพราะฉะนั้นฉลาดพอที่จะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดคุณแม่เองเนี่ยชอบเอ็กซ์ไซส์กับการเดินเช้าเย็นที่นี่มากเพราะว่าเหงื่อมันออกแล้วมันก็จะมีโอกาสที่หายใจลึกปอดคุณแม่ก็แข็งแรงมาแล้วค่ะหมูปล่อย ให้เธอสนุกสนานกับการลากเส้นเธอไปก่อนคุณแม่จะขึ้นไปตอบคำถามบนภูเขาถ้าภูเขาขึ้นได้เพื่อจะได้ดูท่อเนี่ยมันยาว8เมตรแล้วเหลือปลายแค่นั้นแม่คิดว่าบ่อเนี่ยสูงเท่าไหร่เท่าไหนลูกท่อไหนลูกท่อปลายท่อที่เหลืออยู่นะครับ8เมตรอ๋อมันถึงว่ามันลงไป8เมตรแล้วมันขึ้นมาถ้าขึ้นไปตรงนี้มันอีกกี่เมตร4เมตรได้ไหม
สี่เมตรมันก็สิบสองนะสิบสองแล้วมันหน้ากว้างซะขนาดนี้นะโอ้ยมันรู้สึกจากวันแรกที่มาเดินที่นี่นะแม่มาเดินที่นี่จากวันแรกนะถึงวันนี้เนี่ยมันหายใจแล้วมันรู้สึกมันมีความมุ่งมั่นมากคนแก่ยืนอยู่ใกล้ไม่ทลายหรอกเนี่ยดูสิลูกดูสิเนี่ยไอเนี่ยมันไม่ถล่มหรอกนะเพราะมันเป็นหินนะลูกอย่างหินปนดินอย่างนี้ต่อไปที่เราจะปลูกคือกระดุมทองใช่ไหมให้มันพยุงฝั่งทั้งหมด มันจะเกาะอยู่แต่ถ้ามันเป็นหินมากๆเนี่ยก็ต้องใช้ต้นตีนตุ๊กแกคือเราเลือกใช้พืชให้มันอันนี้เขาเรียกแจ็คไหมอันนี้ยังครับยังอันนี้เขาใช้แมคโครตักใช่ไหมธรรมดาครับแต่ว่าเวลาเจอหินใหญ่ๆต้องนั่นก็แสดงว่าอีตรงส่วนที่เหลือเนี่ยแหละที่เขาจะตัดแล้วก็จบตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกถุงทองอะไรล่ะอันนี้ถุงทองเลยรับเงินแล้วถุงพี่ติงขำเลยพอบอกถุงทองราคาคณะทํางานนั่งรอเราอยู่แล้วขึ้นทางไหนล่ะครับขึ้นทางไหนอะครับจะขึ้นไปที่ข้างบนน่ะได้จ้ะเราอยากขึ้นไปยืนดูในมุมสูงนะคะเพราะว่าวันนี้เขาทำงานเนี่ยค่ะฝนตกของเขาเนี่ยเขาก็ทำงานนะคะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนมีพระพิรุณอัดแน่นไปด้วยคุณแม่กำลังมองตรงนี้เพราะว่าวันที่28เรามีนัดกับ SCG เนาะที่จะมาไหนดีคุณแม่พี่ติงแหละคุณแม่น่ะได้อยู่แล้วเพราะคุณแม่เนี่ยชอบแอดเวนเจอร์อยู่แล้วเรายายหลานแอดเวนเจอร์กันตลอดนะฮะหมูปล่อยไปไหนแล้วนี่อึ๊บนี่ค่ะขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะ thank you พี่ติงดูหน่อยวันนี้มีคำถามมีคนเดินดูไหมนี่เป็นการทำงานแบบไม่ใช่ทุรนทุรายนะคะเป็นการบันทึกเดี๋ยวแม่ตามไปดูนี่ก่อนค่ะอันนี้คือการทำงานของเสี่ยนินวันนี้ซึ่งมันเพิ่งมีนะเมื่อเช้ายังไม่มีนะแล้วก็การที่เขาขึ้นมาบดอัดอย่างที่อาจารย์ทองก้อนบอกมันก็ทำให้แข็งแรงมากเลยขยมไม่โดดค่ะลูกนี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ที่เราจะมีรถเนี่ยรอบเนี่ยเมื่อกี้นี้เราไปตรงนั้นไม่ถึงใช่ไหมโอเคเลยค่ะสวยงามเลยเนี่ยใครคิดนะแลนด์สเคปเนี่ยสวยงามมากค่ะขึ้นได้ไหมงั้นจบตรงนี้ดีกว่างั้นตอบคำถามตรงนี้ลูกเราก็ไม่ควรจะปีนขึ้นไปหรอกแต่ถ้าขึ้นไปใครขึ้นไปได้ลองขึ้นไปดูวิวให้หน่อยนะคะเดี๋ยวบุญล่ามขึ้นไปดูให้ขึ้นไปเองครับมาแล้วไปเลยจ้ะบอกแม่ชีกายสิทธิ์ดีค่ะหนูจะได้แข็งแรงลูกปะอีแม่สอนจังอยู่กับยายยายไม่สอนเลยปล่อยบาดก็เจ็บนะหายดีนะทำไงไม่ให้บาดนะก็เป็นอีกหนึ่งในฤดูฝนที่เริ่มต้นแล้วแล้วแถมมีพายุอยู่สัก 2-3 วันมีพายุก็ล้มได้ล้มแล้วลุกแล้วไปต่อค่ะเอาละค่ะเราจะไปต่อกันวันนี้มีคำถามอะไรบ้างไหมคะไม่มีคำถามเมื่อเช้าแม่สุกมาดามสุกถามมายังไม่ได้ตอบค่ะว่าสุกบอกว่าไม่เคยล้มแต่ถ้าล้มแล้วลุกยังไงเดี๋ยวก่อนพี่ติงไม่ได้ยินเอาใหม่สิมาดามสุกว่าบอกว่าไม่เคยล้มค่ะแต่ถ้าล้มแล้วจะลุกยังไงให้แข็งแกร่งคะไม่เคยล้มเหรอมาดามสุกจริงเหรอลูกคุณแม่น่ะล้มมาตั้งแต่เด็กเลยมีแผลเป็นเชียวทั้งตัวเลยแผลเป็นยังอยู่ที่ขาเลยแค่เพียงแผลเป็นเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของการล้มมันจะทำให้เรามีวิธีการที่จะเดินต่อไปอย่างไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่ามันก็แค่เจ็บแต่คนที่ไม่เคยล้มเลยอย่างมาดามสุขอาจจะเจ็บมากอันนี้คือล้มทางกายนะทีนี้ถ้าล้มทางใจมาดามสุขบอกว่าไม่เคยล้มทางใจเลยอ๋อก็ต้องฝึกไว้เหมือนกันมองการจากพรากเป็นหนึ่งของการเรียนรู้ว่าถ้าพบเพื่อผ่านและเข้าใจการจากพรากก็จะไม่ล้มแต่ถ้าคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ย
จะโชคดีแล้วก็ไม่มีการจากพรากเลยเวลาล้มมันจะเจ็บเยอะลูกมันจะเจ็บเยอะฉะนั้นวิธีการก็คือ 1. อย่ากลัวที่จะล้ม 2. เรียนรู้ไว้ตลอดเวลาด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าล้มก็แค่เป็นการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นความไม่เก่ง 3. เมื่อมีประสบการณ์และภูมิคุ้มกันในการล้มแล้วเราจะไม่ล้มอีกและเราจะไปต่อได้จากภูมิคุ้มกันนี้ก็ขอให้เราสมชื่อเลยนะคะมาดามสุขเรียนรู้ว่ามองเห็นอะไรก็ตามที่ได้มาแล้วเข้าใจสิ่งนั้นอย่างรู้ว่าเขาอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นทองก้อนทำอะไรตึ๊กตักตึ๊กตักทำอะไรลูกชั้นหินนี้ชื่อชั้นหินว่าชั้นหินนี้มันเป็นดินเหนียวอัดเธอดูลูกเธอดูลูกเธอเขาจะเป็นบริการให้ยายเขาบอกเขาจะขึ้นไปเองแต่เธอว่ายายจะขึ้นมาแค่มันขึ้นอย่างเป็นอย่างนั้นเลยฮะอีกคำถามเมื่อเช้าคุณยายจ้าถามว่าคุณแม่ช่วยอธิบายโยนิโสมนสิกาแบบง่ายๆให้คนที่ไม่เข้าใจหน่อยเจ้าค่ะโยนิโสมนสิกาคือการคิดให้แยบคายเป็นวิธีคิดจ้ะเป็นวิธีคิดค่ะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนเรานะคะคิดอย่างคนที่รู้เหตุรู้ผลคิดอย่างคนที่สมมติถ้าเอาเป็นคุณแม่เลยนะในเวลาสั้นๆเนี่ยง่ายๆเลยก็คือคิดอย่างคนที่เตรียมจิตก่อนคิดคือคิดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของของสมองนะคะจิตเนี่ยมันกายกับจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการเตรียมจิตให้มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดเนี่ยความคิดมันจะคมมันจะไม่หลงทางมันเป็นการคิดที่เตรียมพื้นฐานของจิตที่มีสัมมาสมาธิมันเป็นความคิดที่มีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นความคิดที่คมเนี่ยมันไม่ใช่คิดฉลาดแต่มันรู้หลักการเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มียกตัวอย่างเช่นถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีดังนั้นการคิดอย่างโยนิโสมนสิการคือเตรียมจิตที่จะรู้วิธีการคิดอย่างถอดถอนอวิชชาอันนี้ก็แบบแลบรวมแบบง่ายนะคะพี่ติ๋งเข้าใจไหมพี่ติ๋งงั้นพี่ติ๋งไม่เข้าใจเอาใหม่ลูกก็ไม่เข้าใจอ๋อเหรอแหมทำโง่เชียร์ทำโง่ไม่ใช่บางการบางวจีเนี่ยแม่มันต้องไปถอดอีกคือเฮ้ยมูปล่อยไปไหนไปยายใหญ่อยู่ไหนอ่ะอยู่บนเขาอยู่ด้วยโอเคโอเคจ้าจ้าก็คือว่าการเรื่องธรรมเนี่ยมันมีความซับซ้อนเหมือนเอาไว้แบ่งระดับของดอกบัวที่อยู่แต่ละเรา มันก็เลยทำให้บางคำพูดของแม่เนี่ยบางคนก็ยังไม่เข้าใจโอเคงั้นพูดใหม่ฟังใหม่คือการทำงานสักอย่างต้องเตรียมตัวใช่ไหมใช่โอเคเตรียมใจไหมเตรียมใจเมื่อกี้คุณแม่สอนเรื่องการเตรียมจิตเข้าใจไหมครับโอเคการเตรียมจิตที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันจะเตรียมได้ดีมันต้องฝึกทุกวันมันต้องฝึกทุกวันฝึกแบบมีลมหายใจแห่งสติมีสติอลักขาจิตมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้อย่างทั่วถึงอันนี้ต้องฝึกทุกวันเพราะฉะนั้นมันใช้สมองไม่ได้มันต้องฝึกทุกวันหายใจอย่างมีสติสัมปชัญญะพอมันเริ่ม มีความเขาเรียกเป็นอัตโนมัติสั่งได้เคยไหมเคยสั่งจิตเนี่ยพอมันเป็นอัตโนมัติมันสั่งได้แสดงว่ามันชำนาญมันเชี่ยวชาญมันเป็นวสีมันรู้แล้ว มันเดินผ่านแค่ชำเลืองมองก็เข้าใจมันคือมันเหมือนกับมันมีวินัยมันมีความเคยชินนะเริ่มเข้าใจละคนที่โดนเต่ากัดอย่างลูกเนี่ยเต่ากัดปลากัดอยู่อย่างลูกเนี่ยคือไอ้บัวใต้สุดเนี่ยเริ่มเข้าใจได้โอ้ทองก้อนถ้าลูกเป็นคนที่บัวเต่ากินน่ะตายละเต่ามันคงอ้วนมาก เดี๋ยวกันถามพี่ติ๋งก่อนพี่ติ๋งเข้าใจมั้ยพออธิบายง่ายขึ้นแล้วค่ะพอเข้าใจแล้วเห็นไหมเพราะพี่ติ๋งบอกว่าเอ้พอมาเดินที่นี่มันคิดง่ายขึ้นเอ้พอมันสงบมันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นคือมันไม่ต้องมีใครสอนด้วยนะแปลกจังเลยนะจิตที่ฝึกไว้ดีเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งเลยอะมันจะง่ายเพราะว่ามันสิ่งกระทบสิ่งเราถ้าอยู่ที่นี่นะสิ่งกระทบสิ่งเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแม่แล้วถ้ามีสิ่งแล้วล่ะพี่ติ๋งเขาจะถามแม่เนี่ยถ้าเกิดไปเจอสิ่งแล้วเดี๋ยวกันนะก่อนที่จะไปเจอสิ่งแล้ว
มีแว่นตาอยู่พอดีถ้าเราเช็ดแว่นตาทุกวันเนี่ยใสใช่ไหมไม่ใสแม่มันจะถลอกไม่จริงจริงๆอ่ะใช่ไหมมันก็เช็ดกระจกทุกวันเช็ดทุกวันมันก็จะใสฉะนั้นการมองหรือสะท้อนวิธีการของการดำเนินชีวิตมันก็จะคมขึ้นทีนี้เมื่อกี้เนี่ยดร.ทองก้อนเขาพูดดีไม่มีคำถามของใครแต่ก็พูดว่าแล้วถ้ามันไปอยู่ภายนอกที่มีสิ่งเร้าใช่ไหมมากระทบใช่ไหมยังไงยกตัวอย่างเช่นมาแม่จะได้สมมติว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยการกระทบทางอารมณ์เนี่ยมันจะสูงขึ้นเพราะว่ามันจะมีปฏิกิริยาของสื่อต่างๆที่เข้ามาที่ประสาทคานประสาทเรารับทราบอย่างเงี้ยมองเห็นลูกอย่างเงี้ยห่วงไหมห่วงพอเราห่วงเงี้ยปุ๊บจิตเราก็จะวิ่งไปละจิตเนี่ยมันแม่ถามว่าห่วงเพราะอะไรก็ในเมื่อเขาก็อยู่ในสายตาเนี่ยเขาก็ปลอดภัยเขาก็มีพี่เลี้ยงถ้าอย่างนี้ไม่ห่วงเท่าไหร่ไม่ห่วงเลยก็ได้แต่ว่าบางเรื่องนะแม่อย่างเมื่อกี้ที่ลูกดุหลานแม่ที่ว่าริมน้ำเนี่ยเพราะว่าตกได้นะอันนั้นก็ตกได้จริงนะน้ำเนี่ยลูกถูกสอนว่ามันไม่มีกิ่งมีก้านถ้าตกแล้วมันตายจริงเด็กตกน้ำแต่ถ้าในอีกวิชาชีพของลูกอีกวิชาชีพนึงเนี่ยก็จะบอกว่าคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลมันไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้โอเคแม่จะนี่นะเห็นไหมเขายกนิ้วให้แม่เขาลูกเห็นไหมเขาทำสำเร็จลูกเห็นไหมอ่ะมาเล่าหมูปล่อยผ่านแอดเวนเจอร์เดี๋ยวสิเดี๋ยวเราคุยกันต่อที่เราต้องดูก่อนว่าถ้าเราห้ามลูกไปหมดเลยมันจะอย่างนี้มันจะลงมายกนิ้วให้แม่มันไหมอ่ะประสบการณ์ถ้าแบบว่ามาถูกมาประมาณนึงก็ได้แม่แต่ว่าบางเรื่องก็ต้องดูเราก็ดูมันนี่ลูกต้องใช้วิจารณญาณในการดูแลเด็กขึ้นไปเมื่อกี้รู้สึกอย่างไรรู้สึกดีมากเลยครับแม้ฟ้าจะมืดแต่ธรรมชาติก็ยังสวยงามอยู่ครับดูพี่ดูป้าติ่งสิจับออกประทับใจหมูปล่อยมากครับแม้ฟ้าจะมืดแล้วฟ้ามันมืดเธอจะเห็นความสวยงามตรงไหนแล้วลูกมันจะมองเห็นตรงไหนลูกตรงธรรมชาติครับมันมืดลูกมันมืดแล้วมันฟ้าจะมืดเมื่อกี้ของหนูพูดว่าแม้ฟ้าจะมืดแต่มันยังมีอะไรนะคะธรรมชาติที่สวยงามมันเห็นได้ไงล่ะยายอยากตรงเนี้ยเห็นยังไงฟ้ามันมืดอ๋อขึ้นไปทางนี้ได้ครับหมายถึงว่ามีทางฮะอยู่บนมรรคจะเห็นความสวยงามแม้ฟ้าจะมืดนะฮะนิ่งใหญ่ก็ตีความนะฮะเวลาหมูปล่อยเข้ามานวลเนี่ยยายบางทีเขาดึงไปเนี่ยเขาจะดึงจีวรยายไปด้วยนะเดี๋ยวขอประทานโทษมีสองคำถามค่ะกราบสาธุคุณยายมีการจัดการความคิดอย่างไรเมื่อถูกคนให้ร้ายจากความคิดเขาไม่ใช่ความจริงแต่มันส่งผลกับชีวิตเรากับครอบครัวในการใช้ชีวิตเราจัดการเราและเขาอย่างไรได้บ้างเหมือนอยู่เฉยๆแล้วถูกยิงถูกกระทำค่ะอ่ะเนี่ยเขาก็พึ่งลำพึงลำพันมาตีสองนะอ่ะอันนี้คำพูดของแม่อันไหนเหรอมันกระทบมาอ่ะสิคืออย่างนี้การเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราคงจะหลีกหนีการติฉินนินทาไม่ได้หรอกเหมือนคำโบราณว่าองค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาอันนี้เป็นเรื่องจริงว่าเราจะทำดีเท่าไหร่แต่ทำดีไป100คน90คนอาจจะเห็นอาจจะมี10คนที่เขาไม่เห็นและมีความเข้าใจเป็นมิจฉาทิฐิมันก็เลยอาจจะมากระทบเราบ้างแต่แม่สิ่งนึงนะที่เมื่อคืนนี้สิ่งหนึ่งที่มันแวบเข้ามาตอนที่เราโทสะพุ่งๆนะแม่แม่สอนลูกเสมอว่าเขาพูดให้เราฟังไม่ได้พูดให้เราเชื่อมันก็ระงับโทสะในใจลงจ้ะแล้วก็ทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันมันก็จางคลายเร็วแต่ถ้าเราไปเอาถูกเอาผิดว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอนินทาเธอนี่ทำไมหรือถ้าไปขุดคุยถึงว่าฉันเคยช่วยเธอมาแล้วเธอยังอกตัญญูฉันนี่ไปเลยค่ะคุณไปผูกเวรหมายมั่นในนรกก็แค่เขาทุกข์เราเข้าใจในความทุกข์ที่เขาพูดเราแค่ฟังอย่าเชื่อแค่นั้นเองถ้าเราไม่ได้ทำจริงป่ะเราก็ต้องศรัทธาในตัวเราว่าถ้าเราไม่ได้ทำแต่แม่ก็ต้องพูดไว้นะทองก้อนถ้าเราเป็นอย่างที่เขาพูดเราต้องขอบคุณเขาสมมติเขาบอกว่าเรากลางเราอวดรู้ทั้งที่เราก็รู้แต่เขาพูดว่าเราอวดรู้เราก็ไม่ต้องทำตัวเป็นเป้าธนูอะไรไม่ต้องกลางเขาก็แค่พูดให้เรารู้สึกได้ว่ารู้
แต่รู้แม่ลองบวชลูกสิลูกกลางไหมอยู่กับแม่ไม่กลางนะก็ไม่ได้เคยกลางอะไรกับใครไม่รู้ชอบไปว่าลองภูมิเขาไม่ใช่ลองภูมิไม่ได้อะไรคือเรากำลังวางแผนของหุบเขาโพธิสัตว์จ้าแบบระเมียดจ้าคิดทุกมุมแม้ว่าจ้านั้นจะขึ้นมาเราก็ต้องคิดเพราะฉะนี้เวลาที่เรามองโครงสร้างองค์รวมใหญ่ๆรายละเอียดอะพิกเซลอะมันจะเยอะมากอืมใช่แม่ก็รู้สึกอย่างนั้นแหละวันนี้เดี๋ยวก่อนนะตอบไปด้วยแล้วก็พูดด้วยว่าเมื่อกี้เนี่ยเดินมา1ชั่วโมงคุณแม่ลงมาจากกุฏิเนี่ยมันประมาณสักก่อน5โมงแล้วก็เดินไปเรื่อยเดินไปก็เดินคนเดียวแล้วคิดว่าเราจะหาใครมาช่วยในบางเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องเราเดินได้เราเห็นการก้าวของเราเรามีจิตที่ควรกับการที่จะทำอะไรให้เกิดขึ้นเรารู้แต่ว่ากำลังเราอะหญิงชราเดินไปจะปลูกต้นไม้จะยกต้นไม้ยังไม่ไหวเลยเงี้ยชรากับแก่เหมือนกันไหมชรามันดูดีหน่อย แก่มันกะโหลกกะลาไม่เอาอะคุณแม่ชอบเป็นหญิงชราครับคำถามของแม่คือเนี่ยงานมันใหญ่นะงานใหญ่มากเราจะทำยังไงที่เราจะเห็นไอ้ที่สวนพฤกษศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดความร่วมมือนะคุณแม่ว่าเราไม่ต้องเก่งคนเดียวความร่วมมือหันไปพอดีเลยนะมันเห็นเมฆตกออกมาเนี่ยเราเดินนะความร่วมมือร่วมใจคืออย่างนี้ครับไอ้ที่เรากำลังวางแผนกันอยู่เนี่ยก็คือว่าเอาธงก่อนจุดหมายปลายทางก่อนแล้วก็บอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเห็นไหมจิตผมหลุดไปทางนู้นละเขาสุดทิพย์กันป้าคุณแม่มองไปคุณแม่ก็ไม่ได้จิตดูนะแม่ฟังนะอย่าลืมมีสองหูตาก็ดูไปอันนี้ฟังลูกโอ้มันเก่งจริงๆเก่งจริงเดี๋ยวกันชมลูกหน่อยที่จริงเขาเนี่ยมีกำลังขาที่ไม่ได้แข็งแรงแม่โอ๊คเขาพาขึ้นหนึ่งรอบพอเขาลงมาหนึ่งรอบเขามายกนิ้วให้แม่เขาว่าเขาทำได้ครั้งที่สองขึ้นเองเนี่ยลูกครั้งที่สามมันสไลเดอร์แน่แล้วอาจจะหกล้มตอนครั้งที่สามท่านประมาทชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตเป็นอย่างนี้ลูกเราอาจจะเคยคิดว่าเราเนี่ยรู้แล้วเราขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเราไม่รอบคอบเราอาจจะลื่นจริงไหมคะเราอาจจะประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปักธงอย่างแม่ปักธงว่าที่เนี่ยคือแหล่งเรียนรู้ให้มีภาคีเครือข่ายหรือองค์ความรู้ที่มาจากหลากหลายประสบการณ์และความรู้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ที่ส่งไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเหมือนแม่บอกว่าแม่จะทำอย่างนี้ลูกก็จะมาแตกอย่างที่อธิบายให้ฟังว่าแตกเป็นฟังก์ชันการใช้งานนั้นน่ะมันก็จะมีคนมาซัพพอร์ตด้านข้อมูลต่างๆแต่ว่าลูกพยายามจะคุมทั้งหมดให้มันอยู่ในฟังก์ชันนั้นน่ะโดยไม่ใช่ว่าลูกจะไปสั่งเองก็ไม่ใช่ก็จะต้องเข้าที่ประชุมแล้วก็สรุปให้แม่ก็จะได้สั่งการถูกนี่คุณแม่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าคือเวลาที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคิดดังๆเนี่ยค่ะคิดดังๆที่ทุกคนมีโอกาสได้ฟังนะคะจะได้รู้ว่าเนี่ยคือเป็นวิธีการที่เราทำงานกันอย่างเงี้ยในทุกๆวันเลยนะคะคือเวลาเราดึงปัญหาขึ้นมาแล้วเราก็พยายามที่จะเอาสิ่งเนี้ยถกขึ้นมาแล้วเราก็ใส่สิ่งที่เรากำลังเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเอาสิ่งที่เราถกเนี่ยค่ะเข้าไปลองเป็นจิ๊กซอแต่ละตัวแล้วเราก็เหมือนแม่ก็เป็นคนดูแผนที่ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จิ๊กซอแต่ละตัวมันจะถูกวางลงไปในแผนที่นี้คืออย่างเงี้ยด้วยความถ่อมตัวด้วยนะคะคือหลายคนอาจจะห่วงแต่อยากให้ทุกคนมาช่วยกันอยากให้ทุกคนมาช่วยกันสองคำถามค่ะว่าขออนุญาตถามเจ้าค่ะลูกนั่งฝึกนั่งสมาธิแต่จิตยังออกไปขณะนั่งเจ้าค่ะคุณแม่มีวิธีชี้นำให้นั่งได้นานไหมเจ้าคะทำไมต้องนั่งนานอ่ะแล้วเมื่อจิตมันรู้ทีละขณะทำไมต้องนั่งนานล่ะลูกนั่งนานจะเมื่อย ก็ถ้าร่างกายมันสมควรนั่งเวลาที่มันมีจิตคือจิตนั้นมันไม่นิ่งหรอกลูกแต่เราต้องรู้อ่ะคือเราจะบังคับให้จิตนิ่งต้องดูก่อนนะการนั่งนานเนี่ยอย่านั่งแบบหินทับหญ้านะอันนี้ต้องระวังพอลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยรากของหญ้ามันยังโผล่อยู่ฉะนั้นเวลาที่เราทำสมาธิเรารู้สึกดีจังเลย
เรานิ่งดีมากสงบเราพอใจแต่พอเราลุกขึ้นมามีคนมานินทาเราเรารู้สึกเอ๊ะเงี้ยแสดงว่าไอ้นั่งเนี่ยมันไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้น การนั่งนานหรือการมีเวลาของการนั่งที่นานไม่ได้บอกว่าจิตคุณมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานหรือเปล่าคุณแม่อยากจะบอกว่านั่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีได้ถือเป็นอิริยาบถหนึ่งแต่ให้ดูว่าจิตที่เป็นสมาธิเวลาที่เราต้องออกไปอยู่กับโลกแล้วถูกกระทบท้าทายโดยโลกจะเรียกว่ามันเป็นความหยาบคายที่รุนแรงของโทสะหรือจะเป็นความละเมียดของราคะหรือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจของโมหะจิตที่บริสุทธิ์และตั้งมั่นดีอยู่แล้วจะเห็นสิ่งนี้อย่างรวดเร็วและดับไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้จิตเป็นสมาธิเห็นการเกิดดับจะเอ๋บายบายกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นและสภาวะธรรมนั้นน่ะจะเรียกว่าอกุศลจะเป็นราคะโทสะโมหะหรือเป็นกุศลเช่นมันมีความปราโมทย์เราก็ต้องรู้ทันมันเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันปรากฏขึ้นทั้งฝั่งกุศลและอกุศลมันเร็วคมรอบอย่างชนิดที่มันเห็นแล้วไม่ลงไปคุกคีอันนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต้องก็ต้องเรียนถามแม่ก่อนว่าบางคนก็อาจจะหลงทางกับสมาธินะแล้วบางทีก็พอมันเป็นสมาธิก่อมอ่ะแล้วก็พอสักพักหนึ่งพอทำสมาธิไประยะหนึ่งอาจจะมีความปราโมทย์บางคนไปต่อไม่ได้นะแม่เพราะว่าบางคนยังไม่ถึงปราโมทย์แค่ปิติพอปิติเนี่ยมันจะเหมือนฟูอ่ะฟูเหมือนคิดว่ามันรู้แล้วใจไม่โนมันคุกอ่ะคือจริงๆปิตินะมีมันเป็นสถานีผ่านลูกมันก็คิดได้แหละว่ามันมีปิติจริงไหมเขาจะไม่ฟูก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าปิดมันไม่เคยเป็นก็มันหุ้ยอิ่มใจทำได้แต่มันเป็นความอิ่มใจที่ยังฟูงานของการปฏิบัติคือเห็นปิติสงบระงับอย่าเสียดายปิติคนที่ฟูแล้วไปว่าฉันทำได้ขนลุกตัวเบาเหมือนลอยเลยอย่างเงี้ยแล้วมันหลงอยู่แค่นั้นน่ะตายมันจะออกมาข้างนอกมันยังตายทั้งเป็นต้องมองว่าปิติกลับไปที่อารมณ์ของเราเช่นอยู่ที่ลมหายใจแห่งสติในอานาปานสติเป็นวิหารธรรมของเราแล้วปิติมันจะสงบระงับพอปิติสงบระงับเนี่ยมันจะเหลือสุขไปมากกว่าปิติละมันจะเป็นสุขพอมันเป็นสุขเนี่ยถ้าเพลินในสุขติดอีกก็ติดอีกมันเป็นอีกสถานใช่ต้องเห็นสุขก็สงบระงับคราวเนี้ยพอมันสุขมันสงบระงับเนี่ยมันเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นอันเนี้ยมันเหมือนน้ำอะลูกที่มันแบบลิงโลดอยู่มันก็ยังกระเพื่อมอยู่ด้วยปิติอ่ะมันก็จากผิวมันก็สงบลงหน่อยแต่มันก็ยังแบบโหมันสุขของฉันน่ะพอมันเห็นความสุขคลายคืนเนี่ยมันใสเลยอะประมาณเนี้ยพูดให้ง่ายนะนี่พูดให้ง่ายพอไหวมั้ยนานสั้นไม่เป็นไรดูว่าโกรธไม่โกรธโกรธสั้นลงเนี้ยแสดงว่าจิตเป็นสมาธิดีเออนี่ก็คงยังไม่ไปถึงไหนมั้ยจะเป็นก้าวที่1เออค่อยๆก้าวไปตอนตั้งแต่เรียนสมาธิเมื่อตอนสัก30ปีก่อนโอ้ยเธอก็น่าจะบรรลุแล้วนะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยอ๋อ30เสร็จเฮ้ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเสร็จไป20พี่ก็25แล้วฮะถ้าอย่างนั้นอ่ะโอ้โหคือการเรียนรู้มุสานะทองก้อนเนี่ยก็30กว่าไปอีก20ใช่มั้ยอ๋อ50ทองร้อนคือบางเรื่องเนี่ยอย่างตั้งแต่เราหัดภาวนาตั้งแต่ว่าภาวนายังไงให้ใจมันนิ่งทํายังไงให้ลูกลิงในหัวใจอ่ะมันหยุดวิ่งสักทีมันก็จะมีการกําหนดกันว่าพุทหนอโทหนอว่ากันไปตามสูตรของแต่ละสํานักว่าเทคนิคว่าอย่างของท่านอาจารย์สาวก็จะสอนท่องไปเลยพุทโธ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 ยาวๆไปเพื่อให้จิตมันอยู่ตรงนี้แต่บางองค์ก็บอกพุทเข้าโธออกบางคนก็สัมมาอรหันต์ไม่เป็นไรหรอกแต่ทุกอย่างมันเหมือนเรากินอาหารกินก๋วยเตี๋ยวก็อิ่มกินขนมจีนก็อิ่มกินข้าวก็อิ่มลูกอันนั้นลูกเป็นสมุฏฐานที่เข้าใจแต่การเรียนรู้ในหนังสือเนี่ยมันต่างจากชีวิตจริงการปฏิบัติมันต้องใช้เวลาฝึกฝน
กว่าเราจะแยกจิตได้กว่าเราจะทำจิตได้ก็ตอนนี้ที่เวลาอยู่ใกล้แม่ความอหังการที่เราลดลงเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่แม่ปฏิบัติให้เราเห็นมันจะเราอะเหมือนกับเราเล็กลงมันก็ต้องเล็กอะเราเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ชั่วคราวด้วยนะสมมติว่าแม่เป็นข้าวหนึ่งโถอย่างนี้ลูกก็จะเป็นแค่เศษปลายจมูกข้าวเล็กๆที่เข้าใจโลกดีมากเท่านั้นเองดีมากความกลางเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของอัตตามากกลางนี้นะผมเห็นคนแย่งกันทำบุญแถวนี้ อีกหนึ่งคำถามค่ะอีกคำถามเจ้าภาพกลางรีบเลยค่ะอ่ะเราเคยให้อภัยคนที่เคยทำร้ายร่างกายและจิตใจเรามาแล้วและเขาก็ไปพูดกับคนอื่นว่าสำนึกแล้วแต่จริงๆแล้วเขาโกหกและยังรอที่จะทำร้ายร่างกายและจิตใจของเราอีกเจ้าค่ะตอนนี้มีอารมณ์ทั้งโมโหตกใจเสียใจควรทำอย่างไรกับอารมณ์ไบโพล่าแบบนี้ให้ปกติเจ้าคะแล้วควรจะทำอย่างไรให้อยู่กับคนแบบนี้ได้โอ้โหดูแล้วหมายความว่าลูกคิดว่าลูกเป็นไบโพล่าเหรอเดี๋ยวก่อนลูกไม่เขาคิดว่าคนที่กระทำเป็นไบโพล่าอ๋ออ่ะก็ต้องรักษานะก็หาหมอครับไบโพล่าต้องหาหมอครับเพราะว่ามันมีการไบโพล่าเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะอารมณ์ได้มันจะต้องมีการควบคุมอารมณ์แต่ว่าถ้าสมมติว่าควบคุมได้ยาไประยะหนึ่งแล้วหันหาธรรมะที่ถูกต้องก็จะช่วยรักษาในระยะยาวได้โดยที่ไม่ต้องใช้เคมีอันนี้เราก็เป็นห่วงนะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามไอ้ความเหวี่ยงสุดๆเนี่ยเวลามันไปกระทบใครให้เป็นบาดแผลด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรแบบส้มโอค่ะคุณยายส้มโอเองค่ะคุณส้มโอเป็นคนที่ถามเป็นอ๋อส้มโอเป็นไงบ้างลูกอันนี้คำถามส้มโอเหรอลูกส้มโอค่ะเขาบอกส้มโอเคยให้อภัยคนที่เคยทำร้ายร่างกายและจิตใจเรามาแล้วแล้วเขาก็ไปพูดกับคนอื่นว่าสำนึกแล้วแต่จริงๆเขาโกหกและยังรอที่จะทำร้ายร่างกายและจิตใจของเราอีกตอนนี้ส้มโอมีอารมณ์ทั้งโมโหตกใจเสียใจควรทำอย่างไรกับอารมณ์ไบโพล่าแบบนี้ให้ปกติเจ้าคะแล้วควรจะทำอย่างไรให้อยู่กับคนแบบนี้ที่โอเคอันนี้คุณแม่รู้จักส้มโอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากในสายตาของคุณยายนะลูกแล้วคุณยายดีใจที่ส้มโอสื่อสารเข้ามานะคะส้มโอเป็นนักเต้นระบำหน้าท้องที่ใช้เรื่องนี้บำบัดตัวเองหนูก็กำลังใช้ศิลปะการออกกำลังของหนูเนี่ยเพื่อที่จะใช้พลังงานของหนูเวลาที่มันเหวี่ยงสุดๆเนี่ยให้มันมีเครื่องอยู่อันนี้หนูก็พยายามอยู่แล้วไอ้กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นน่ะทีนี้สิ่งแวดล้อมของหนูเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่บางเรื่องหนูต้องถอยออกมานิดนึงเพราะถ้าหนูยังอ่อนแออยู่หนูกำลังแบบอย่างนี้อยู่แล้วหนูก็ไปอยู่ใกล้ใครสักคนหนึ่งซึ่งมันเอาหนูเอาเข้ามาไว้ในใจอะลูกตายแล้วเนี่ยมานั่งรอยายแป๊บนะลูกเอาหมูปล่อยบอกรักพี่ส้มโอก่อนบอกรักพี่ส้มโอให้ยายจ๋าไปรักพี่ส้มโอหนูไปรักพี่ส้มโอ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 พอแล้วลูกขอบใจลูกขอบใจขอบใจค่ะตอนนี้คุณยนต์น่ารักไหมคะเนี่ยค่ะก็ไปหาคนอย่างเงี้ยอยู่ไกลเพราะอะไรคะส้มโอลูกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเรารู้เวรแล้วเรารู้เส้นทางของเราละเรารู้ว่าอารมณ์โกรธเรามีเรากำลังจัดการกับอารมณ์โกรธของเราแต่ส้มโอต้องให้อภัยตัวเองด้วยส้มโอต้องให้อภัยตัวเองลูกคนดีของยายเมื่อเราให้อภัยตัวเองว่ามันหลุดอีกแล้วมันหลุดอีกแล้วก็ไม่เป็นไรลูกมันหลุดก็รู้ว่าหลุดแต่สิ่งที่เรารู้คือเราอย่าไปหลุดใส่ใครอย่างเวลาเรื่องไบโพล่าเนี่ยนะแม่มันมีความละเอียดอ่อนของอารมณ์สูงมากอย่างเสมือนลูกโป่งหนึ่งลูกที่บอกว่าถ้าสิ่งเล้าที่มันเข้าไปกระทบคือเข็มมันจะแตกแต่สิ่งถ้าสิ่งเล้าเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าแล้วไปกระทบโดยที่มันไม่มีคมมันก็ไม่แตกมันจะยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นจุดเขาเรียกว่าจุดผันเปลี่ยนของอารมณ์ไบโพล่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งเล้าที่ไปกระทบใช่ถ้าเผื่อมันเป็นความรุนแรงเข้ามามันก็จะรุนแรงเนาะใช่มันก็แล้วก็มันจะแตกนะมันอาจจะไปคิดทำร้ายตัวเองด้วยไม่ได้ก็เขาจะไม่ต้องคิดแล้วว่าสิ่งนั้นที่เขาทำเนี่ยมันคุ้มไหมมันจะไม่มีจุด
คุ้มหรือไม่คุ้มมันมีแค่จุดที่บอกว่าฉันอยากทำหรือไม่อยากทำอันนี้คือความน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเอางี้ส้มโออย่างน้อยหนูก็รู้แล้วแหละว่าอะไรคือสิ่งแวดล้อมที่จะอยู่รอบตัวหนูอย่างน้อยก็คุณยายคนหนึ่งจริงไหมหนูเปิดเผยกับคุณยายนี่เราก็คุยกันแบบมองกล้องเลยนะคะหรือถ้าเผื่อเราไปอยู่ใกล้คนที่เป็นไบโพล่าเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนที่เป็นไบโพล่าชีวิตไบโพล่าก็คือมันเหวี่ยงที่จริงเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่มาเพิ่งมีกันนะมันก็มีมามันก็มีความเหวี่ยงอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สมัยไหนๆแล้วล่ะลูกแต่สิ่งนึงที่มันจะทำให้เราเนรอดและปลอดภัยก็คือการเริ่มต้นใหม่ของเราเริ่มต้นใหม่ของเราโดยการให้อภัยตัวเราและอาจจะต้องระลึกถึงคนที่เราคิดว่าเขาทำร้ายเราอย่างกรุณาเข้ามากขึ้นคือน้ำตาไหลหน้ากล้องคิดถึงคุณยายมากเลยเจ้าค่ะจ้ะยายรู้รูปหัวรูปหัวยายรู้หรอกยายรู้ว่าหนูคิดถึงคุณยายแล้วยายก็ดีใจที่หนูปรากฏคำถามนี้ขึ้นมาซึ่งยายก็เป็นห่วงยังคิดเลยว่าเออส้มโอหายไปไหนและถ้าเผื่อส้มโอให้อภัยตัวเองได้แล้วยังกรุณากับคนอื่นได้หนูก็จะไปต่อได้ขออยู่เยอะหรือยังสมองหลานแม่อายุสักประมาณ20 กว่าเออดีจังเขาเก่งนะเก่งมากเขาเรียนเรื่องระบำหน้าท้องนะเขาเป็นที่หนึ่งของเอเชียแต่ว่าถ้าเขาจะเก่งมากเลยถ้าเขาทำให้ลูกเรียนระบำหน้าท้องอายุ28เอามาสมองสมองช่วย18เขาบอกว่าคุณพ่อพูดถูกด้วยใช่เนี่ยนะเขาบอกว่าถูกต้องค่ะคุณพ่อคือส้มโอมาสอนเขาเรียกคุณพ่อคุณพ่อหน่อยว่าทำยังไงเนี่ยหนังพื้นท้องเนี่ยก็อย่าเป็นเชฟทอมก้อนสิมันอ้วนเองแม่อยู่ๆมันอ้วนเองเลยนะมันเหมือนเดินไปเดินมาแล้วมันสังเคราะห์แสงแล้วมันลงพุงอ่ะไอ้ทอมก้อนนี่แม่ละคำมีคนไปหานะคะแล้วก็คนที่ดูอยู่เนี่ยให้กำลังใจคุณส้มโอเยอะมากเลยนะคะมาสอนพ่อนิดนึงมาสอนพ่อนิดนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยแม่ผมมีความมหัศจรรย์มากเลยผมไปที่อินเดียแล้วก็เขามาแสดงโชว์อันนี้แม่ที่ระบำหน้าท้องแต่เขาพับแบงค์ดอลลาร์เขาเอาส้มโอเราไม่ได้แย่เล่นนะลูกอันนี้เขามาทำให้ขำมาแล้วก็อยู่กันตรงนี้เราอยู่กันตรงนี้ประมาณสักเนี่ย9คนเนี่ยลูกผมว่าการบังคับกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่ะมันต้องใช้จิตสูงมากเลยมันเป็นการกรรมฐานอย่างนึงเลยนะเพราะการที่จะเต้นระบำหน้าท้องได้น่ะมันต้องบังคับเส้นประสาทที่ไม่เคยใช้ไงแม่ให้จ้าครับขอไปหาพี่เบิร์ดได้เดี๋ยวไปหาพี่เบิร์ดอ่ะจบกับยายก่อนจบแล้วครับคนดีของยายเดี๋ยวกันนะครับหมูปล่อยรักยายจ๋าไหมลูกรักครับรักยังไงรักยายจ๋ารักยังไงไหนเล่าก่อนมีคนบอกว่าทำไมยายจ๋ารักหมูปล่อยมากแล้วยายเล่าเอาหมูปล่อยทำไมรักยายจ๋าก่อนเอ็มเรื่องนี้ปล่อยไม่ยืมจบรายการก่อนจบรายการจบรายการวันนี้แม้โลกจะมืดอะไรนะไม่ใช่มีอะไรคำคมอะไรจบรายการให้คุณยายแม่ลูกเห็นลูกกะลาอยากคิดว่าฟ้ามันกว้างลูกกะลาแล้วถ้าเป็นลูปิ่นโตบ้างอะอะไรนะลูอะไรนะปิ่นโตก็บินโตได้ไงอย่าคิดว่าอาหารจะเยอะ อธิบายมันต้องอธิบายได้นะลูกไม่ใช่ว่าเราพูดเฉยๆเอาละคือว่ามีอีกหลายอย่างเลยที่เราเนี่ยต้องเรียนรู้จบไหมจบไหมอยากจะไปหาพี่เบิร์ดเลยไม่ใช่เอาดึงจีวรยายอีกแล้วเอายังไงพูดถูกไหมถูกลูกถูกมากนะคะความรู้ยังต้องเรียนรู้แค่รูกะลาก็อย่าคิดว่าโลกมันกว้างเข้าใจไหมคะวันนี้เราออกจากกะลากันเถอะค่ะเราเป็นหมูปล่อยที่ออกนอกกะลาโอเคไหมแล้วก็ฝากความรักไปให้พวกเราทุกคนไม่ใช่กะลาเป็นอะไรที่แบบหลั่นล้าเป็นหัวเราะก่อนนอนได้ทุกวันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจคนถามว่าจบไหมหมูปล่อยจบไหมเฮ้ยเรียนรู้ไงอ่ะให้เขาเรียนทุกวันเขาต้องรู้อะไรวันละเรื่องใช่ไหมเขาต้องเดินตามพ่อนิดนึง
แม่เธอถ้าวันหลังลูกมันไม่เดินตามลูกนะหนูต้องจำไว้ว่าคุณยายบอกเลยว่ามันอาจจะนอกเส้นทางก็ได้นะลูกก็ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายามนี้ที่เขายังอ่อนต่อโรคเนี่ยถ้าเราชี้นำเส้นทางที่เรากั้นกรองแล้วไตร่ตรองแล้วอันนั้นเป็นหน้าที่พ่อที่เป็นกัลยาณมิตรใช่แต่ลูกมันเจนอัลฟานะนะอันนี้ไม่เข้าใจเจน X เจน Y เจนอัลฟาเนี่ยลูกไม่เข้าใจเรื่องนี้นะจริงเหรอจริงๆไม่เป็นคนที่อ่ะงั้นเดี๋ยวต่ออีกเรื่องนึงตอนโรงเรียนพ่อแม่เจนอัลฟาเดี๋ยวจะให้คุยวันไหนแม่อธิบายแล้วกันอ่ะได้เพราะวันนี้มันผมมันยาวอ่ะมันมืดแล้วมันมืดแล้วจ้ะเดี๋ยวคนแก่ตามองไม่เห็นไม่ลมเย็นด้วยลูกแม่เองเนี่ยต้องมากอดอกเหมือนทองก้อนเขากอดอกเขาต้องบังพุงเขาใช่แม่เนี่ยไม่มีพุงแต่กอดอกผ้าหนาวันนี้ใช้ชอผืนใหญ่แล้วลูกเย็นพี่พยายามเอามือบังไว้ไม่มันเป็นเทคนิคของคนที่มีพุงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นส้มโอเขาจะเปิดพุงเลยค่ะเพราะพุงเขาคือสัมมาอาชีโวของเขานะฮะหัวเราะแล้วหัวเราะขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจนะคะรู้สึกดีใจที่ไม่เคว้งกับความทุกข์อยู่คนเดียวค่ะจ้ะจ้ะเนี่ยเป็นสิ่งล้ำค่ามากเวลาที่เราทุกข์เพราะว่าเวลาที่เราทุกข์นั่นแม่เหมือนโลกมันมืดแล้วมันอยู่ๆมันมีแสงธูปดอกนึงที่มันลอยเข้ามาไอเนี้ยมันเป็นหนทางที่จะชักนำให้ไปสู่ปลายอุโมงค์ใช่แม่ก็พยายามทำรายการวันละ3รอบด้วยเรื่องนี้เลยนะเนี่ยลูกจะได้เจอส้มโอแน่นอนแน่นอนส้มโอมาหาแน่นอนส้มโอก็จะพาลูกเต้นแม่อย่าขำนะใช่คือส้มโอเข้ามาที่นี่ตั้งแต่ที่นี่ยังไม่มีอะไรเลยก็นี่คุณแม่เนี่ยมีหลายคนถามว่าตั้งแต่โควิด -19 คุณแม่ตั้งสถานีนี้ขึ้นมานี่เป็นสถานีที่ตั้งเพราะโควิด -19 นะชื่อธรรมะออนไลน์โควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสเนี่ยเราอยู่ในโปรแกรมเราถึงได้มีนี่ไงตอนแรกก็มีคนอื่นมาทำอาสาพาไปกินอาสาพาไปชิมเสร็จแล้วอีอาสาทั้งหลายมันหายหัวไปหมดเลยอ่ะแม่เลยต้องอาสาพามาทำเนี่ยแหละก็ของแม่เนี่ยมีพีเรียดเช้าคือธรรมะสวัสดีเช้ากับพีเรียดเย็นส่งนอนนี่ลูกเริ่มเข้าใจแล้วเออเข้าใจอย่างหนักแน่นเลยว่าวิบากกรรมบางทีก็มาในรูปของแม่ เดี๋ยวน้องโทรหาเป็นสุดท้ายเลยก็คือตอนนี้เขาก็ถามว่า3วันนะคุณแม่ไม่เหนื่อยเหรอเออคุณแม่ก็ไปดูไปดูซ้ำนะก็ขำดีนะคือผมเห็นแม่ทำงานแล้วผมแบบว่ารานหมดอะแม่วิ่งไปกรุงเทพกลับมาทำแวะเสถียรหนึ่งไปโรงหล่อวิ่งกลับมาแม่แบตเตอรี่แม่ยี่ห้ออะไรกบ3ตัวเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนที่ถ้าคุณแม่เคลื่อนอย่างเงี้ยบริวารจะเหนื่อยต้องระวังไม่ใช่คุณแม่เหนื่อยนะคุณแม่ก็ไม่ใช่เป็นคนไฮเปอร์นะคุณแม่เนี่ยมีจังหวะของการผ่อนอันนี้เป็นฝึกการปฏิบัติเมื่อก่อนนี้นะเรามีความรู้สึกว่าเราติดตามแม่เราได้บุญมากเลยแต่พักหลังแม่ไปเถอะเดี๋ยวลูกเฝ้าที่ให้เดี๋ยวลูกอยู่ที่อย่าแม่ไม่อยู่หนูล่าเริงคิดอย่างนั้นในที่สุดแม่ไม่อยู่หนูไม่ล่าเริงเห็นไหมล่ะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยความจริงมันคือความจริงอย่างนี้แหละค่ะต้องอยู่กับกายใจของตัวเองและที่สำคัญที่สุดมีหัวใจของตัวเองเป็นเพื่อนเผื่อตัวมือออกจากพุงไม่ได้ไปได้แล้วแม่หนาวแล้วเอาละค่ะพี่ติ๋งขามีใครต้องการความช่วยเหลืออีกไหมเมื่อวานนี้วันนี้น้องสมโอหัวเราะได้ฮ่า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 ยอดมากขอนิดหนึ่งเมื่อวานนี้แอบดูแม่เพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้ทำรายการกับแม่ต่อปั๊มน้ำอยู่เออใช่เมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าแม่ก็ไปจบตรงนั้นให้แล้วไงไม่ใช่หมายถึงว่าคำถามเมื่อวานนี้ว่าในทางโลกยังไม่ได้ตอบเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรื่องการซื้อของอยากได้ของแล้วทำไมซื้อของตอบที่บอกจำได้ไหมได้แม่จำได้ไหมเมื่อวานไม่ได้ลูกจำได้คนเนี่ยเขามนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าอยากตัวเองต้องการอะไรก็ไปซื้อของอยากซื้อของให้ดูความอยากแล้วก็ได้ของที่ตัวเองลูกอ่ะคันปากอยู่ในถ้ำว่าน้ำตกว่าอ่ะตอบเหมือนกันลูกเคยเป็นอย่างนั้นลูกเคยมีประสบการณ์อยากซื้อของอุ๊ยอยากซื้อแม่อยากได้ไปหมดละพอได้แล้วก็จะเบื่อไม่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มาแก้ไขตัวเองเวลาที่เรามีเขาเรียกว่ารายได้มากมากอยากซื้อนั่นซื้อนี่มันเป็นขยะ
ต็มบ้านมันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสตอนหลังๆมาเนี่ยลูกใช้วิธีสัญญากับตัวเองของไหนจะซื้อต้องไปเดินดูก่อน15รอบโอ้กำลังจะบอกเธอไปทักษิณาวัดรอบก่อนฉันเอา3รอบพอจางคายตั้ง15รอบแต่ทองก้อนเพราะว่าแม่ผมเป็นคนมีกิเลสมากเลยนะแม่ผมซื้อนาฬิกาทุกเดือนเลยนะ15รอบแล้วยังซื้ออยู่อีกเหรอโอ้โหตัณหาเธอนี่มันเยอะจริงๆเลยนะเพราะว่ามันแบบว่าเฮ้ยไอ้รุ่นเนี้ยมีข้อเหตุผลไงอีกช่างคิดไงจะมีเหตุผิดเข้าข้างตัวเองนั่นในที่สุดก็เดินไปด้วยเหตุผลก่อนว่าเราอยากได้เพราะอะไรแล้วก็หลังจากที่นั้นเราอยากได้จริงไหมเราอยากได้จริงๆเหรอรอบที่3เราอยากได้แล้วเอาไปทำอะไรแต่อย่างเงี้ยในสุดท้ายมันจะซื้อนะแต่ถ้ากลับมาดูความอยากทีนี้มันก็ต้องไปบอกว่าถ้าเราซื้อเราเดือดร้อนเรื่องเงินไหมก็ไม่ไงก็พอตอบว่าไม่ปุ๊บก็ยังไม่ซื้ออีกยังไม่ซื้อไปสำรวจของตัวเองก่อนว่าในตู้เซฟตัวเองมันเก็บได้อีกเรื่องนึงเวลาเธอเยอะแยะมากแล้วยังไงต่อไปซื้อมาสุดท้ายซื้อมาบางอันก็ไม่ซื้ออ่าชนะอ่ะอย่างเดโทน่าเนี่ยอ่ะตอนที่ลูกตัดสินใจไม่ซื้อเนี่ย 250,000 ถ้าซื้อตอนนั้นนะแม่ตอนนี้ 600,000 แล้วเป็นการลงทุนอันนี้ก็พูดเรื่องการลงทุนการลงทุนแต่คุณแม่น่ะพูดเรื่องความอยากความอยากเนี่ยยิ่งให้ยิ่งอ้วนยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งโหยความอยากเนี่ยต้องอย่างเดียวเลยตามหลักการของพระพุทธเจ้าคือหยุดและชักสะพานหนีเห็นไหมทุกวันนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือเท่านี้เออดีมากเหลือเสื้อยืดตัวนึงเดี๋ยวขาดกล้วยรองเท้าแตะจะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ให้ชอผืนนึงพอแล้วอุ่นแล้วไปละค่ะวันนี้พูดมากเดี๋ยวยุงกัดใช่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันเลยรายการมันก็มืดแล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตามความอยากยิ่งให้ยิ่งอ้วนว่าทำไมวันนี้มันยาวแม่เริ่มก่อนเวลาไงมันก็เลยดูยาวทองก็เธอมีเหตุผลทั้งหมดแหละที่เธอจะมาบราฟแม่แหละแต่แม่เนี่ยเริ่มก่อนเพราะว่าแม่เห็นว่าฟ้ามันจะมืดและฝนจะตกเพราะฉะนั้นจะยาวจะสั้นก็ตามวันนี้เราขอให้ทุกคนได้รู้ว่าความตายเดินเข้ามาวันเดือนเคลื่อนไปตอบตัวเองว่าคุณทำอะไรอยู่การที่มีโควิด-19 มาทำให้พวกเรามาอยู่รวมกันคุณแม่มองว่าการมีชีวิตที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งที่พ้นจากความทุกข์จากการทำงานของเราได้ใครหัวเราะได้จากพวกเราใครกินอาหารอร่อยขึ้นได้จากพวกเราขอบพระคุณนะคะที่ทำให้พวกเราได้รับใช้เราไม่เมนูไหมอะไรเกินเข้าเลยกันเองพรุ่งนี้ว่าแล้วกันจ้ะวันนี้ไปก่อนนะคะหยุดเดี๋ยวนี้ของก้อนหยุดเดี๋ยวนี้สงบเย็นแล้วไปไม่ชนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเธอนี่น้ำขิงอุ่นๆน้ำขิงเนาะเดินนี่เลยเดี๋ยวผู้ชายจะร่วง